สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังสเปนที่เนื้อหาอัดมาสะแน่นเลยเรื่อง Play เปลนมบ้าเบื่อไหมครับเวลาที่กำลังดูหนังฟังเพลงแต่ดันมีโฆษณามาขั้นซะก่อนผมแนะนำ u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  e พรีเมียมราคาถูกเพียง59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาท,บาทเท่านี้คุณก็จะได้ดูคลิปอย่างจุใจไม่มีโฆษณามาขั้นให้เสียอารมณ์สามารถรับชมได้ทุกอุปกรณ์ติดโปรเก่าก็สามารถย้ายค่ายได้ โดยสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าออเรเลียได้ค้นหาประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์เธอได้โทรไปตามเบอร์ที่ให้เอาไว้และไปที่ร้านตัดเสื้อผ้าเพื่อสมัครงานเจ้าของร้านเลยบอกให้เธอตามขึ้นมาด้านบนซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆระหว่างทางขึ้นแล้วเธอก็ถูกชายคนหนึ่งลอบเข้ามาฉีดยาจากด้านหลังจนทำให้เธอหมดสติไป หนังตัดฉากมาที่มาการิต้านางเอกนิสัยเสียแต่ไม่เป็นไรเห็นกับความสวยผมก็โอเคครับเธอหนีงานมาเพื่อจัดการเรื่องปล่อยเช่าอพาร์ตเมนต์และโทรหาน้องสาวแต่เช้าพอน้องเป็นคนนัดหมายในหน้าให้มาดูห้องซึ่งนางเอกก็รอเขาที่หน้าอพาร์ตเมนต์นานกว่า30นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่พบแม้แต่เงาตอนนั้นเองก็มีชายเล่ยร่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเพื่อของเงินแต่เธอก็เมินเฉย และทำท่ารังเกียจชายคนนั้นจากนั้นนางเอกก็ขึ้นไปบนอาพาร์ตเมนต์จนได้เห็นฮอเก้กำลังเดินน้อมด้อมอม,ม,อมองอยู่ที่หน้าห้องทำให้เธอเข้าใจว่าเขาคือคนที่น้องสาวนัดเอาไว้เลยถามเขาว่าเป็นนายหน้าใช่ไหมฮอเก้เลยบอกว่าใช่เขาเป็นนายหน้าที่กำลังรอเธออยู่จากนั้นมากาเลต้าก็พาเ,าเขาเข้าไปเดินชมภายในห้องที่ค่อนข้างจะซุดโสมโดยเธอบอกกับเขาว่านานๆทีเธอถึงจะได้กลับมาที่นี่สักครั้ง ในขณะที่นางเอกจะพาเขาไปชมห้องครัวและห้องน้ำฮอเก้ก็บอกว่าไม่จำเป็นเขาชอบที่นี่มากและต้องการที่จะทำสัญญาเช่าในวันนี้เลยแต่นางเอกกลับบอกว่าเธอตั้งใจมาเปิดห้องให้ดูก่อนเท่านั้นเพราะในอีก20นาทีข้างหน้าเธอต้องไปประชุมที่บริษัทฮอเก้จึงบอกว่าลูกค้าของเขามีความต้องการที่จะเช่าอาศัยอยู่ในย่านนี้และยินดีที่จะจ่ายเงินให้เธอในราคามากกว่าปกติถึง4เท่าต่อเดือน เป็นระยะเวลา1ปีแต่ฮอเก้บอกว่าลูกค้าของเขาสันว่าจะมาถึงที่นี่ในอีกหนึ่งชั่วโมงแม้นางเอกจะรู้สึกแปลกใจที่มีคนให้ค่าเช่าแพงมากแต่ด้วยความเห็นแก่งเงินเธอจึงตกลงที่จะอยู่รอทำสัญญาเช่าแล้วฮอเก้ก็ขอยืมมือถือของเธอโดยอ้างว่าเขารีบจนลืมเอาโทรศัพท์มาด้วยเพราะเขาต้องการโทรไปบอกเจ้านายเพื่อเตรียมเอกสารให้กับลูกค้าเธอก็เลยเอามือถือให้เขายืมใช้ จากนั้นนางเอกก็คิดจะลงมาซื้อกาแฟที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าอาพาร์ตเมนต์แต่ถูกชายเล่์ล่อนคนเดิมเดินเข้ามาต่อแย่โดยเขาได้เตือนเธอเรื่องเกี่ยวกับสุริยุปราคาแบบถึงเนื้อถึงตัวเธอเลยใช้เครื่องชอตไฟฟ้าชอต็ตใส่เขาจนตำรวจและผู้คนในบริเวณนั้นต้องเข้ามาห้ามมาเกเลตตาต่อว่าและดูถูกเกียดหยามชายเล่์ล่อนซึ่งทุกคนที่นั่นกลับมองว่าเธอเป็นคนผิดและคิดว่าเธอน่าจะมีปัญหาทางจิต ทำให้เธอประหลาดใจอย่างมากแล้วเธอก็เข้าไปซื้อกาแฟนในซูเปอร์มาร์เก็ตขณะที่นางเอกจะกลับเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เธอก็พบว่าตัวเองลืมเอากุญแจลงมาด้วยตอนนั้นเองป้าผู้มีอัธยาศัยดีก็เดินเข้ามาเปิดประตูให้โดยระหว่างที่อยู่บนลิฟต์ป้าแกก็ชวนคุยเรื่อยเปื่อยซึ่งเธอก็ทนฟังด้วยความรำคานจนกระทั่งลิฟต์จอดชั้นสองที่ป้าแกอาศัยอยู่เมื่อนางเอกขึ้นมาถึงห้องก็พบว่าประตูถูกล็อกเอาไว้ เธอจึงถามฮอเก้ว่าทำไมถึงต้องล็อกประตูเขาเลยบอกว่าเพื่อความปลอดภยัยพอเข้ามาภายในห้องนางเอกก็ได้พบกับผู้หญิงอีกคนที่มีชื่อว่าวิกตอเรียเธอเป็นหัวหน้าของฮอเก้ที่บังเอิญผ่านมาแถวนี้พอดีขณะที่นางเอกกำลังชงกาแฟอยู่ในห้องครัวเพื่อนร่วมงานก็โทรเข้ามาตามเธอเพราะมีประชุมสำคัญกับลูกค้าเธอเลยขอให้เขาช่วยรับหน้าแทนไปก่อนอีกสักพักเธอจะรีบตามเข้าไป หลังวางสายนางเอกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากในห้องเธอจึงคิดจะไปเปิดประตูดูแต่วิกตอเรียก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีและอาสาช่วยยกกาแฟออกมาภายนอกระหว่างที่นั่งดื่มกาแฟพูดคุยกันลูอิสก็โทรเข้ามาบอกรักนางเอกทั้งคู่พูดคุยกันว่าคืนนี้จะไปคอดรักที่ไหนกันดีเพราะที่บ้านของเขาก็มีเมียอยู่ส่วนบ้านของเธอน้องสาวก็อยู่เช่นกัน นางเอกเลยบอกว่าความรักไม่จำเป็นต้องบนเตียงไปที่รถบ้างก็ได้แล้วถึงคู่ก็ได้นัดเจอกันตอน8โมงครึ่งโดยระหว่างที่คุยโทรศัพท์กันฮอเกนั้นก็คอยแอบฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อนางเอกกลับออกมาทั้งสองคนก็เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แต่คุยได้ไม่นานเจ้านายของนางเอกก็โทรเข้ามาต่อว่ายกใหญ่ที่เธอไม่ยอมมาร่วมประชุมสำคัญกับลูกค้า นางเอกเลยเล่นบทเศร้าแล้วบอกว่าเกิดเรื่องขึ้นกับน้องสาวเธอในทำนองที่ว่าเมื่อคืนมีพวกขี้ยาบุกเข้ามาทำบางสิ่งที่เลว้ยกับน้องสาวของเธอทำให้เธอต้องคอยอยู่ปลอบใจน้องพอหัวหน้าได้ยินเช่นนั้นก็เลยเสียงอ่อนลงแล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงานเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองหลังวางสายเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากห้องห้องเดิมแต่ประตูก็ถูกล็อกเอาไว้ไม่สามารถเปิดได้ เธอจึงเดินมาถามว่าเห็นกุญแจห้องของเธอหรือเปล่าซึ่งทั้งสองคนก็บอกว่าไม่เห็นพร้อมกับบอกว่าเธออาจจะทำหล่นระหว่างทางตอนลงไปซื้อของนางเอกเลยคิดจะลงไปหากุญแจที่ร้านค้าแต่ก็ไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้เพราะมีคนขนของอยู่เธอจึงต้องเดินลงบันไดจนเหยียบเศษแก้วลื่นลม้มหัวได้รับบาดเจ็บเมื่อมาถึงร้านค้าเธอก็ถามว่ามีใครเห็นกุญแจหรือเปล่าแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นกุญแจของเธอ แล้วพอนางเอกจะใช้โทรศัพท์ก็ปรากฏว่าฮอเก้ได้โทรออกจนยอดเงินในมือถือหมดทำให้เธอโกรธมากและคิดจะขึ้นไปต่อว่าฮอเก้เมื่อกลับขึ้นมาที่ห้องเธอก็ได้พบกับชายแปลกหน้าอีกคนชื่ออัลเบรโตและผู้หญิงที่มีชื่อว่าแองเจลาทั้งสองเป็นนายหน้าเหมือนกันเธอจึง,องไม่ได้สนใจทั้งคู่เพราะไม่ใช่ลูกค้าที่เธอกำลังรออยู่จากนั้นนางเอกก็เริ่มหัวเสียแล้วโวยวายใส่ฮอเก้ พอเขาโทรออกจนยอดเงินในมือถือเธอหมดจนวิกตอเรียต้องบอกว่าจะคืนค่าโทรศัพท์ให้เพื่อทำให้หนางเอกใจเย็นลงแล้วเธอก็ขอยืมมือถือจากพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครพกมาด้วยตอนนั้นเองก็เกิดเสียงดังขึ้นที่ห้องห้องเดิมแต่ทุกคนกลับบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยความสงสัยเธอจึงได้แอบส่องรูกุญแจดูแต่ก็มองไม่ออกว่าเป็นถุงหรือกระสอบอะไรแน่ จากนั้นนางเอกก็ลงไปเคาะประตูห้องของป้าที่อยู่ชั้นสองเพื่อขอใช้โทรศัพท์โดยบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากๆป้าที่แสนดีจึงให้เธอเข้ามาใช้โทรศัพท์แถมยังเอาชามาเสิร์ฟให้อีกแต่นางเอกกลับแอบเอาถ้วยชานั้นเทใส่ตู้เลี้ยงปลาหลังคุยธุระเรื่องงานเสร็จเรียบร้อยขณะที่เธอกำลังจะกลับเข้าห้องก็ได้ยินเสียงข้อความที่น้องสาวฝากเอาไว้น้องสาวบอกว่าคนที่นัดดูอาพาร์ตเมนต์เกิดอุบัติเหตุ วันนี้เขาจึงไม่สามารถไปพบเธอได้ทำให้หนางเอกรู้ทันทีว่าฮอเก้คือคนร้ายปลอมตัวมาเธอจึงรีบหนีลงไปหาป้าที่อยู่ชั้นสองเพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมกับบอกให้ป้ารีบโทรแจ้งตำรวจตอนนั้นเองป้าก็เห็นปลาที่เลี้ยงเอาไว้ตายแถมยังพบถุงชาอยู่ในตู้อีกนางเอกก็เลยแถว่ามันเป็นอุบัติเหตุเธอไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นเองฮอเก้ก็มาขอประตูห้องเพื่อถามหาหนางเอก โดยหลอกว่าเขาเป็นสามีของเธอและถ้าไม่เชื่อก็ให้ดูแหวนแต่งงานในมือของเธอแม้นางเอกจะพยายามอธิบายว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานและนี่เป็นแหวนที่แม่ให้เอาไว้ก่อนตายปาที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาจึงเปิดประตูให้ฮอเก้เข้ามาพอมันเข้ามาภายในห้องก็รีบจูบนางเอกพร้อมกับผู่ว่าถ้าไม่เงียบมันจะฆ่าเธอทิ้งซะโดยระหว่างที่อยู่บนลิฟต์ นางเอกก็ฉวยโอกาสใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตฮอเก้จนล้มลงแต่เธอก็ไม่สามารถหนีออกไปได้เนื่องจากไม่มีกุญแจเข้าออกแล้วอัลเบิร์โตก็ตามมาเห็นว่าฮอเก้โดนทำร้ายเขาจึงรีบลงมาดูที่ประตูเข้าออกชั้นล่างจนได้เห็นนางเอกแอบอยู่เธอรีบวิ่งหนีขึ้นมาด้านบนแต่ก็ถูกฮอเก้อัดเข้าไปจนล้มลงพวกมันนำตัวเธอกลับมาที่ห้องและโต้เถียงกันว่าจะฆ่าเธอทิ้งดีหรือเปล่า ขณะนั้นเองนางเอกก็เห็นภาพวาดแปลกๆบนผนังแล้วฮอเก้ก็จับตัวเธอมามัดเชือกเอาไว้กับเก้าอี้ขณะที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะทำอะไรบางอย่างเธอเลยอาศัยโอกาสนี้แก้มัดแล้วหลบเข้าไปอยู่ในห้องที่ล็อกมาโดยตลอดจนได้เห็นออเเรียออกมาจากถุงกระสอบฮอเก,ก้ที่รู้สึกลำคาญนางเอกที่ทำให้ยุ่งยากเลยซัดเธอจนสลบไปซักพักเสียงออดก็ดังขึ้น ป้าได้ตามขึ้นมาดูด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนางเอกที่ได้ยินเสียงของป้าดังอยู่หน้าห้องจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือพอป้าเห็นเธอในสภาพนั้นก็คิดจะรีบหนีแต่ก็สายเกินไปพอสันว่าได้มาถึงแล้วเขาบอกให้คนอื่นๆน,นำตัวป้าไปขังและให้นำตัวนางเอกมานั่งชมพิธีกรรมที่เขาได้จัดเตรียมกันเอาไว้โดยมีออเรเลียนั่งอยู่ตรงกลางพิธี แล้วพิธีกรรมก็ได้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างที่เกิดสุริยุปราคาเมื่อแสงอาทิตย์ถูกบดบังซันวาได้เริ่มท่องบทสวดและชายคนหนึ่งได้สังหารออเลเลียจากนั้นซันวาก็เอาลูกกระสุนใส่ปืนให้ทุกคนในพิธียิงตัวตายและซันวาก็ยิงตัวเองเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนตายหมดหนางเอกก็แก้มัดแล้ววิ่งไปดูป้าก็พบว่าเธอหนานเสียชีวิตไปแล้วเธอจึงรีบวิ่งหนีออกมาภายนอก และพบว่าทุกคนกำลังดูสุริยุปราคาอยู่เมื่อตำรวจมาถึงนางเอกก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนห้องทั้งหมด8คนแต่พอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบก็พบแต่เพียงศพของผู้หญิงผิวดำและผู้หญิงแก่เท่านั้นทำให้เธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแทนและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวไปสอบสวนแล้วหนังก็จบลงแบบงงๆนิดหนึ่งโดยส่วนตัวเมื่อดูจบ บอกตรงๆเลยครับว่าหนังเรื่องนี้แม่งขายนางเอกอย่างแท้จริงซึ่งนางเอกของเรื่องนี้นิสัยก็แย่แย่แต่ดีที่สวยน่ารักอัดมาซะแน่นเลยผมก็เลยโอเคอย่างนี้ก็ได้หรอวะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้แล้วคิดว่าทั้งหคนที่ยิงตัวตายหายไปได้ยังไงสำหรับผมนะครับผมไม่สนใจหรอกครับว่าหกคนนั้นจะหายไปไหน ผมสนใจแต่เพียงว่านางเอกของเรื่องมีชื่อว่าอะไรจะได้ไปติดตามผลงานเรื่องอื่นๆต่อ <S 2> <S 2> <S มึงนี่มันหาสาระไม่ได้เลยจริงๆนะสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดกระดิ่งกดติดตามถึง Youtube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ